สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเพนมันเพนชาแนลนะคะวันนี้จะมาเสนอเมนูรสเด็ดต้มยำปลานิลสมุนไพรค่ะต้มยำปลานิลสมุนไพรก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็มีเครื่องต้มยำธรรมดาเนี่ยค่ะทำง่ายๆแบบบ้านๆนะคะวัตถุดิบของเราก็มีปลานิล1ตัวโตค่ะปลานิลเราก็ซื้อมาจากตลาดเราให้เขาทำให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็หั่นเป็น3ท่อนค่ะแล้วก็มาคลุกเคล้าเกลือล้างน้ำให้สะอาดนะคะเกลือจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะบางคนก็ใช้แป้งมันนะคะมาล้างคลุกเคล้าปลาล้างน้ำให้สะอาดเครื่องปรุงก็มีหอมแดงนะคะกระเทียมมะนาวข่าตะไคร้ใบมะกรูดต้นหอมผักชีมะเขือเทศพริกแห้งคั่วนะคะแล้วก็เราจะใส่คะนอนะคะหอมเราจะซอยหรือว่าเราจะบุบเอาก็ได้นะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะส่วนกระเทียมเราก็ทุบพอแตกนะคะหรือว่าจะซอยก็ได้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้เราใช้3หัวนะคะซอยเฉลียงแบบนี้นะคะสามารถทานได้นะคะแล้วแต่ความชอบบางคนก็ทุบเอาก็ได้นะคะส่วนข่าเราก็หั่นเป็นชิ้นๆบางๆนะคะทานได้เหมือนกันค่ะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะทั้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะหอมกระเทียมเป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะส่วนผักชีฝรั่งเราก็ซอยเป็นท่อนๆนะคะประมาณนี้ค่ะช่วงนี้ช่วงโควิดเราต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะคะต้องทำกับข้าวทานเองค่ะส่วนหอมสดเราก็ซอยเป็นท่อนๆประมาณนี้นะคะส่วนใบมะกรูดเราจะฉีกใบนะคะเอาเฉพาะใบนะคะไม่ซอยค่ะจะเพิ่มรสชาตินะคะใบมะกรูดนี่จะทำให้เพิ่มรสชาติน อกจากนี้เราก็ยังใส่มะเขือเทศด้วยนะคะก็หั่นประมาณ 3-4 ชิ้นนะคะเราไม่ต้องหั่นเป็นลูกเต่าก็ได้ค่ะบางคนเพื่อความสวยงามก็หั่นเป็นลูกเต่านะคะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะบางสูตรเขาจะใส่น้ำมะขามเปียกด้วยนะคะแต่เราใส่แค่มะนาวกับมะเขือเทศก็พอค่ะส่วนมะนาวเราก็ใช้ประมาณ 2-3 ลูกนะคะก็ดูก่อนเราค่อยเติมใหม่ก็ได้นะคะเราหั่นไว้ประมาณ2ลูกค่ะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำตั้งหม้อกันเลยนะคะพอน้ำเดือดเราก็ใส่หอมกระเทียมที่เราทุบไว้นะคะแล้วก็ข่าตะไคร้ลงไปเลยค่ะเพื่อให้มันหอมนะคะ
แล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำเดือดนะคะเราถึงเอาปลาลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็คนได้นะคะพอได้ที่แล้วเราก็ไม่ต้องคนบ่อยนะคะเดี๋ยวปลาจะเละค่ะปลาใกล้จะสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะก็ใส่คะนอก้อนลงไป1ก้อนนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องตามใจชอบเลยค่ะก็จะเติมน้ำตาลนะคะ1ช้อนกว่าๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะนะคะกลิ่นเริ่มหอมแล้วนะคะหอมสมุนไพรมากเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะว่าจะได้หรือยังโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีลงไปเลยนะคะใบมะกรูดไปด้วยค่ะตามด้วยมะนาวนะคะมะนาวเราจะใส่ตอนท้ายค่ะรสชาติแซ่บๆหอมมากเลยค่ะนู่นเรายังเหลือขาดอีกอย่างนะคะพริกแห้งคั่วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกแห้งคั่วลงไปอีกนะคะบางคนก็ตำพริกสดลงไปนะคะแล้วแต่ความชอบค่ะใครชอบรสจัดก็เติมพริกลงไปได้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือต้มยำปลานิลสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแซ่บๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเมนูต้มยำปลานิลสมุนไพรแซ่บๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Is it too soon to do that?